วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบัตเตอร์เค้กย่างกับซอสสตรอเบอรี่มาฝากค่ะทานในสดชนิดเค็มละลายบนพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตราฟรุตตามิน่าทั้ง2ด้านจากนั้นนำลงย่างในกระทะจนกระทั่งขึ้นสีเตรียมไว้จากนั้นนำสตรอเบอรี่ย่างในกระทะจนขึ้นสีเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะใส่สตรอเบอรี่ย่างลงในภาชนะตามด้วยบลูเบอรี่และน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่มีบัตเตอร์เค้กย่างเตรียมไว้ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูพร้อมเสิร์ฟค่ะรุตามิน่าทรีดิชันแนลพาวเค้กพรีเมียมบัตเตอร์เค้กสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ด